วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายครับโฟกัสของเราวันนี้จะไปหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับนั่นคือ Blue Beetle ซูเปอร์ฮีโร่ที่สร้างสรรค์โดยคนที่ให้กำเนิด3คนนี้ครับ Keith Giffen John Rogers และ Carly Hammer ซึ่งมีการปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูนของ DC ภายใต้หัวข้อของชื่อหนังสือการ์ตูนว่า Infinite Crisis ลำดับที่3ที่ตีพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ปี2006ในช่วง Movie Guru Spotlight วันนี้เราจะมาส่อง Spotlight นะครับให้กับภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead Rise นะครับซึ่งชายเชื่อเลยนะครับว่าคอหนังสยองขวัญเนี่ยนะครับคนจะได้ไปตีตัวเข้าชมไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่โด่งดังมากๆในอดีตและก็ภาคนี้เนี่ยนะครับใครๆเขาก็บอกกันทั้งนั้นเลยว่าสยองมากต้องรีบไปชมกันเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนสปอยซะก่อนนะครับและสำหรับ Movie Guru Spotlight เรื่องที่2ของเราแน่นอนครับจะไปส่อง Spotlight กับภาพยนตร์ที่มีชื่อสั้นๆแต่มีความหมายมากมายกับแอร์แอร์นั้นต้องท้าความนิดหนึ่งจะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาก่อนที่ผู้ชายผิวสีคนนี้ไมเคิลจอร์แดนนั้นก่อนที่เขาจะเข้าสู่ NBA หรือบาสเกตบอลที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับใช่ครับแล้วเราจะได้เห็นความพยายามนะครับของทีมงานนะครับเห็นแววในตัวของไมเคิลจอร์แดนนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณแม่ของไมเคิลจอร์แดนนั่นเองนั่นก็คือเดโลเรสจอร์แดนเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะแสดงโดยไบโอลาเดวิสนั่นเองนะครับจะได้รับการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องว่าเป็นผู้สนับสนุนและมีความสำคัญแค่ไหนในการก่อกำเนิดแบรนด์ดังนี้นั่นเองครับสำหรับ Movie Guru Spotlight เรื่องสุดท้ายของเราเราจะไปส่อง Spotlight ไปกับอนิเมะจากญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าซูซูเมะนั่นเองใช่ครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปพบกับเรื่องราวนะครับของสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับทีมภาคเสียงไทยนั่นเองนะครับของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซูซูเมะในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับเนี่ยคิมิこの辺りに扉はないสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะแพรวาสุธรรมพงษ์ค่ะภาคเป็นซูซูเมะค่ะซูซูเมะวาซาวายが出てくるสกิお前は邪魔สาบเธอเหรอแล้วเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเจ็บตรงไหนไหมก่อนหน้านี้เคยได้มีโอกาสพากย์เป็นการ์ตูนที่จะแบบแบ่งออกเป็นหลายๆพาร์ทแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้พากย์ภาพยนตร์ที่มีเวลายาวที่สุดแล้วได้เป็นตัวเอกด้วยค่ะนอนอยู่ตรงนั้นกำลังแผ่ปกคลุมไปทั่วเมืองสนุกมากสนุกแบบสนุกมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบน้องแมวในเรื่องด้วยก็ได้แบบเวลาที่เขาโผล่มาหนูเลยรู้สึกเหมือนแบบมีพลังฮึบมาแล้วฉันจะพากย์กับน้องคนนี้แกเป็นคนทำฉันใช่ไหมกลับอันนี้นะบ้าจริงสวัสดีครับชื่อโอเว่นภาคภูมิมันทองนะครับภาคเป็นมุนาคาตะโซตะครับสำหรับตัวโซตะนะครับเขามีหน้าที่ในการผนึกประตูเพื่อไม่ให้นอนยักษ์จากดินแดนนิรันดร์เข้ามาสร้างความเสียหายในโลกมนุษย์นะครับสวัสดีค่ะออมแอมนพวรรณเหมบุตรค่ะภาคเป็นไดจินแล้วก็แม่ซูซูเมะค่ะเห็นหน้าไดจินแล้วแบบน่ารักอ่ะซูซูเมะเมื่อนอนตกมาเมื่อไหร่โลกนี้ก็จะแตกสลายผู้คนจำนวนมากมายกำลังจะตายขึ้นรถสิเธอจะไปตามหาโซตะใช่ไหมฉันจะขับรถพาเธอตามหาเองสวัสดีครับผมประพัฒน์สินทบวรกุลครับหรือในวงการเรียกว่ามิสเตอร์คิมครับภาคเป็นเสรีสวะครับเสรีสวะจะเป็นเพื่อนสนิทของโซตะพระเอกในเรื่องนี้ครับซูซูเมะหลานอยู่นี่เองรู้ไหมว่าน้าเป็นห่วงแค่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ่งนะคะนิรมนกิจพญโยชัยค่ะภาคเป็นคุณน้าธามากิค่ะเป็นคุณน้าของนางเอกค่ะผมมาติดตามผลงานของผู้กำกับมาโคโตะชินไคมาตั้งแต่เรื่อง 5cm/s แล้วติดตามเข้ามาตลอดจนมาถึงการประกาศของเรื่องนี้แล้วได้เห็นเทเลอร์ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับได้แคสติดแล้วก็ได้มาพากย์ตัวละครตัวนี้คือด้วยความที่เป็นของคุณชินไคใช่ไหมคะหลายๆคนก็มักจะรู้ว่าเออเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแบบมีสิ่งวิเศษค่อนข้างเยอะหรือว่าจะมีการผจญภัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเรื่องราวสำหรับเรื่องนี้เองก็เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันมีแบบฉากที่ต้องใช้พลังเยอะกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากค่ะก็จะมีทั้งเรื่องราวของความรักนะคะการผจญภัยแบบสุดๆเลยนะคะการให้อภัยการเห็นอกเห็นใจคือครบรสมากๆเลยนะคะเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยเหมือนกันเพราะงั้นก็อยากให้มาร่วมผนึกประตูไปด้วยกันนะคะいってきます。